ช่วงนี้เป็นช่วงดิจิทัลไลฟ์นะครับคุณตุ๊กณัฐธิดาจะคุยกับคุณซังโดลีครับ CEO ของบริษัทโมโนเทคโนโลยีเจ้าของเว็บไซต์ M Thai ครับคุยกันวันเสาร์ช่วงดิจิทัลไลฟ์โดย Marketing Oops สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการคุยกันวันเสาร์แล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของ Digital Life โดย Marketing Oops กับตุ๊กณัฐธิดารัตนาวุฒินะคะวันนี้นะคะตุ๊กจะพาไปรู้จักกับเว็บไซต์ที่เพิ่งฉลองครบรอบ10ปีผ่านไปได้ไม่นานนะคะเว็บไซต์แห่งนี้ก็คือ mthai.com ค่ะท่านผู้บริหารที่ตุ๊กเชิญมาเป็นแขกรับเชิญนะคะท่านก็คือคุณซังโดลีค่ะเป็นประธานบริหารของบริษัท Mono Technology นะคะสวัสดีค่ะคุณโดสวัสดีค่ะตอนนี้ mthai.com นี่มีผู้เข้าชมแบบว่าเยอะไหมคะจากสถานที่หลายๆสถานที่เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าสถานที่ด้วยกันนะถ้าเกิดว่านับเป็นจำนวนคนแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าคนต่อวันซึ่งก็จะเป็นคนไทยล้วนๆแน่นอนละก็เป็นคนไทยซะส่วนใหญ่นะครับมีทั้งอยู่ในประเทศบ้างแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศด้วยคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ target group เป็นtarget group ของ M Thai หลักๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มนักเรียนมหาวิทยาลัยนะครับจนถึงกลุ่มวัยทำงานนะฮะอาจจะเป็น first jobber ขึ้นไปจนถึงอายุสัก 30-35 เรามีมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นคนที่สมัยอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆอาจจะอายุสัก20ต้นๆเนี่ยตอนนี้ก็30กว่าแล้วแล้วก็ยังอยู่กับเว็บไซต์เราอยู่ตุ๊กก็เป็นรุ่นแรกๆอยู่เหมือนกันนะคะที่เข้า M Thai แล้วทุกวันนี้ก็ยังเข้าอยู่คือในนั้นเนี่ยมีบริการอะไรเด่นๆบ้างคะณวันนี้เนี่ย M Thai เกิดมาโดยการที่เป็นเว็บบอร์ดเราก็มีเว็บบอร์ดอยู่หลายหมวดด้วยกันมีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องข่าวนะครับจนไปถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นสาระให้กับเข้าเว็บไซต์นะฮะในรูปแบบของตัวเว็บบอร์ดเองเนี่ยเราก็มีหลายรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่โพสต์รูปขึ้นไปได้นะฮะหรือว่าอีกรูปแบบนึงที่เราเพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็คือการเลือกที่จะสนับสนุนฝั่งไอเดียของฝั่งไหนนะครับก็จะมีใหคนเข้าไปโพสต์ว่าเฮ้ยผมเห็นด้วยกับตรงนี้หรือไม่เห็นด้วยกับตรงนี้อีกเซ็กชันนึงที่ค่อนข้างดังมากก็คือตัววิดีโอคลิปเซ็กชันณวันนี้น่าจะเป็นเว็บไซต์วิดีโอคลิปอันดับหนึ่งของประเทศนะฮะเราแบ่งเป็น3กลุ่มคอนเทนต์ด้วยกันก็คือกลุ่มที่เราได้คอนเทนต์มาจากพาร์ทเนอร์นะฮะณวันนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นรายการทีวีนะฮะซึ่งจริงๆช่วงนี้ก็มีออกอากาศอยู่นะเราก็มีส่วนที่เราผลิตเองด้วยนะเพราะว่าในบริษัทในเครือของโมโนเองเนี่ยเรามีทั้งนิตยสารมีทั้งหนังมีทั้งเพลงนะฮะก็จะเป็นคอนเทนต์ของเราเองกับส่วนสุดท้ายที่คงบอกว่าใหญ่ที่สุดหรือว่าทุกคนช่วยกันสร้างก็คือส่วนที่เป็น user created content นะฮะหรือว่า user เป็นคนอัปโหลดขึ้นไปเอง section gossip star นิตยสารอันดับหนึ่งที่ในเชิงปาปาลัสซี่ของประเทศไทยเราปรับมาเป็นออนไลน์เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็มีความนิยมค่อนข้างสูงกันที่เราเพิ่งกำลังเตรียมที่จะลอนช์ก็คือทำให้เซ็กชันตรงนี้เนี่ยเป็น user credit section เหมือนกันนะครับก็คือคนดูเนี่ยหรือคนอ่านสามารถจะโพสต์รูปปาปาลัสซี่ขึ้นมาเองได้ด้วยแล้วก็มีอีก2เซ็กชันก็คือ women แล้วก็ men section นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเราพยายามเอาคอนเทนต์ทั้งเรื่องของแฟชั่นเรื่องของเทรนด์นะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเข้ามาถ้าเกิด section women ก็คือเน้นคอนเทนต์สำหรับผู้หญิงนะครับซึ่งสโลแกนของเราก็คือ M Thai Women Sharing Chic Ideas เฉพาะเจาะจงอยู่เหมือนกันว่าเข้ามา sharing tips แล้วก็ไอเดียใน section นี้สำหรับผู้หญิงไทยใช่ครับแล้วก็ section men เราก็เพิ่งเปิดขึ้นมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รวบรวมหลายๆคอนเทนต์ที่คิดว่าผู้ชายน่าจะสนใจนะครับทั้งเรื่องแฟชั่นเทรนด์เรื่องสุขภาพนะฮะแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเรื่องแกดเจ็ตทั้งหลายถ้าเกิดให้เลือก3เซกชันที่คนไทยที่ว่ามี 600,000 กว่าคนเข้ามาต่อวันเนี่ยเขาเข้าไปที่ไหนคะ3ที่นี้ตัววิดีโอเนี่ยมีทราฟิกที่เยอะที่สุดนะครับคนเข้ามาดูวิดีโอกันมากนะฮะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราสามารถให้บริการตรงนี้ได้ค่อนข้างดีในเรื่องของสปีดของอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะว่าเรามีการพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตตรงนี้แล้วก็อันดับ2ก็น่าจะเป็นเรื่องของตัว Gossip Star นะครับก็คือคนเข้ามาอ่านเรื่องบันเทิงเยอะอยู่แล้วนะฮะสนใจเรื่องบันเทิงเยอะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของตัวเว็บบอร์ดเองซึ่งเป็น
ตัวต้นกำเนิดของตัว M Thai รู้สึกว่าตัววิดีโอจะเด่นมากพอจะบอกได้ไหมคะว่าคอนเทนต์ลักษณะไหนที่แบบว่าผลิตเองแล้วก็ลักษณะไหนที่แบบว่ามีพาร์ทเนอร์โปรไวให้ได้ครับก็ตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมยกให้มีรายการทีวี2รายการณวันนี้นะฮะที่กำลังฉายอยู่ด้วยรายการ LG Entertainer นะครับซึ่งเราเป็นพันธมิตรตรงนี้ก็มีคนที่เข้ามาโพสต์ตอนตั้งแต่ตอนรับสมัครเลยนะครับเป็นจำนวนหลายพันคลิปด้วยกันนะครับโพสต์ขึ้นไปแล้วทางรายการก็จะคัดเลือกเพื่อจะเอาไปออกในรายการนะครับไปแข่งขันกันอันนี้เป็นรายการหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือชื่อ Superstar TV ซีซั่น2นะครับซึ่งรวมดารา10ท่านด้วยกันแล้วก็ทำเรียลิตี้โชว์นะครับตรงนี้ก็จะมีโชว์ย้อนหลังของเขามีอาร์คายฟ์อยู่ในตัววิดีโอเซคชั่นผู้ประกอบการ หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของสินค้าอาจจะไม่ใช่เอเจนซี่เนี่ยสนใจอยากจะโฆษณาใน M Thai อ่ะคะเขาจะต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างอย่างแรกเนี่ยเราจะมีรูปแบบที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์แอดหรือเป็นแอดที่ดูเป็นแบนเนอร์ทั่วๆไปนะฮะตรงนี้ก็จะมีในรูปแบบที่เป็นภาพธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งจะอยู่บนข้างบนของเว็บไซต์ด้านข้างของเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นสปอนเซอร์ชิพทั้งแบ็คกราวนด์ทั้งหมดก็ได้ดิสเพลย์แอดอีกส่วนหนึ่งก็คือวิดีโอแอดก็คือเหมือนโฆษณาทีวีเลยนะเป็นสปอตโฆษณาก็คือขึ้นก่อนที่จะดูตัววิดีโอคลิปอันนี้ก็เป็นตัวดิสเพลย์แอดนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เราเน้นกลุ่ม SME หรือว่าผู้ที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเรามีเซกชันที่เรียกว่า Marketplace สามารถเข้ามาแล้วก็ซื้อแพ็กเกจที่ราคาถูกได้อีก2ส่วนก็คือจะมีเรื่องของSearch กับ SEO Ad นะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็นการให้บริการเรื่อง Optimize Search Engine นะครับกับสุดท้ายเนี่ยเรามองว่าเป็น One Stop Service เลยนะครับกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยซึ่งอยากให้มีแคมเปญทั้งออนไลน์ด้วยออฟไลน์ด้วยนะครับเราจะเรียกว่าเป็น IMC นะครับก็คือ Integrated Marketing เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราให้บริการให้กับแบรนด์หนึ่งเพื่อจะสร้างแคมเปญใหญ่ขึ้นมานะครับอาจจะมองเป็นเหมือนGossip Contest อย่างนี้ก็ได้เรียกว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับ M Thai เนี่ยในหลายๆแง่มุมนะคะทั้งคอนเทนต์แล้วก็โฆษณายังไงต้องขอขอบคุณคุณซังโดลีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องขออนุญาตหมดเวลาแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเราจะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ